อ่ะสวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเงาะ Channel นะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกมเมียโฟนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการเก็บเลเวลเส้นทางรับยังไงให้เลเวลเราเนี่ยขึ้นไวนะครับทั้งที่สถานะในเซิร์ฟเวอร์ของเราเนี่ยสงครามนะครับแบบโยนวอลกันหลายกิลเลยอย่างงู้นอย่างงี้นะครับเราจะมีวิธีการเก็บเลเวลยังไงให้มันไวซึ่งอย่างผมเนี่ยเห็นป่ะผม89แล้วณตอนนี้ผมก็60เปอร์แล้วเพราะว่ายังมีอีก 3-4 หลุมอยู่ในอยู่ข้างในที่เก็บนะครับเพราะว่าเนี่ยก็เพิ่งจะเข้าวันที่2เห็นป่ะตัว EXP ผมเนี่ยยังไวนะครับผมดังนั้นวันนี้ผมจะมาแนะนำให้วิธีนี้เนี่ยโหสามารถอยู่ได้ยันเลเวล90กว่าเลยนะครับผมก่อนที่เราจะไปรับชมกันนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับสำหรับใครที่ชอบเติมเงินเกมนะครับยังไงผมฝากร้านเติมเกม Liftman Shop ไว้ด้วยนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัย 100% นะครับที่สำคัญนะครับทาง Liftman Shop เนี่ยยังรับเติมเกมเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น ROM ROX Free Fire นะครับ ROV Genshin Valorant นะครับผมและอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับสนใจเติมเงินยังไงก็กดลิงก์อันใต้ได้เลยครับร้าน Liftman Shop นะครับผมโอเคนะครับเส้นทางรับนะครับสำหรับคลิปวันนี้จะเกี่ยวกับเส้นทางรับล้วนๆเลยเพราะมันมีหลายคนเนี่ยไม่เข้าใจว่าเฮ้ยคำว่าเส้นทางรับเนี่ยเราก็แค่วาร์ปไปแล้วก็ไปจุ่มทิ้งเอาไว้หรือเปล่าไม่ใช่ดูอย่างเช่นผมไปให้ดูแล้วกันนะครับเส้นทางรับ 1-1 นะครับการเข้าอันบนกับอันล่างก็มีผลนะครับคนส่วนใหญ่ชอบคลิกเข้าอันบนตามปกติเลยนะครับดังนั้นส่วนใหญ่เวลาเราจะไปเนี่ยให้เราอ่ะเข้าอันที่2นะครับผมไปครับการเข้าอันที่1กับอันที่2เนี่ยมันมีผลยังไงก็คือเหมือนกับว่ามันเข้ามาทางซ้ายหรือทางขวาบางคนเข้ามาเห็นปุ๊บแล้วก็ออกเลยก็มีนะครับผมโอเคนะครับพอเราเข้ามานะครับผมเราก็วิ่งไปดูครับอย่างห้อง 1-1 เนี่ยผมจะบอกให้ว่าห้องเนี้ยมันไม่ควรมาฟาร์มเพราะว่าห้องอ่ะมันใหญ่เกินไปแล้วมอนเนี่ยนะครับเวลาเรายิงเนี่ยเห็นป่ะนะครับเวลาเรายิงเนี่ยมันจะมีมอนอยู่ทั้งหมด3ประเภทก็คือประเภทที่1ก็คือยิงตัวเดียวมาตัวเดียวประเภทที่2ก็คือยิงตัวเดียวมา2ตัวประเภทที่3ก็คือยิงตัวเดียวมา3ตัวนะครับผมห้องนี้เนี่ยถามว่าเวลาเรายิงเนี่ยมอนมันมา3ตัวครับผมมันจะมาทีละ3ตัวแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ไหวเนี่ยเวลาเราโดนพวกไอ้ตัวตีไกอ่ะเห็นป่ะไอ้ตัวตีไกเนี่ยมันเลียเราเนี่ยนะครับผมดังนั้นถ้าเป็นพวกนักธนูนักเวทหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ไหวเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเราเปิดโจมตีไปใช่มั้ยครับเดี๋ยวผมยิงให้ดูก่อนนะว่าห้องเนี้ยเวลาเราสกิดตัวนึงเนี่ยมันมาทีนึง3ตัวนะครับผมจะยิงตัวนี้ให้ดูนะครับอ้างโอ้ยดันทะลุไปตรงนู้นอีกง่ายๆเห็นมั้ยมา6เมื่อกี้ผมยิงแฉลบไปโดน2ตัวก็คือเท่ากับว่าห้องเนี้ยกองนึงเนี่ยถ้าเราสกิด1ครั้งเนี่ยมันจะมาทั้งหมด3ตัวถูกมั้ยครับห้องนี้ถามว่าเก็บได้มั้ยเก็บได้แต่บอกเลยว่าสำหรับคนที่แบบว่าคิดว่ายืนไหวนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเรายิงไปเนี่ยมันจะมีไอ้ตัวยิงไกลอ่ะปาตอดเราอยู่เรื่อยๆเห็นป่ะอย่างนั้นน่ะเห็นนะนั่นน่ะแล้วบางทีเนี่ยอีกตัวนึงเกิดขึ้นมาพอดีปุ๊บเราก็หันไปยิงตัวอื่นอีกแล้วดังนั้นมันจะกลายเป็นว่าเวลาเราสกิดพวกกองมอนพวกนี้เข้ามาเนี่ยตัวยิงไกลมันจะมายิงเราฟรีนะครับผมถ้าเกิดว่าใครยืนไม่ไหวเนี่ยผมมีแนะนำวิธีอีกวิธีนึงก็คือมันจะเป็นห้องที่เอาไว้แบบว่าเป็นตัวระยะใกล้ตีเท่านั้นเลยนะครับมอนจะไม่มียิงไกลมอนจะมีแต่ตีใกล้แล้วก็อย่าลืมครับมันจะมีสเต็ปทั้งหมด3อย่างนะครับก็คือเวลาเราสกิด1ตัวมา1สกิด1ตัวมา2สกิด1ตัวมา3อันนี้ก็มีผลต่อการเก็บเลเวลนะครับสมมติว่าถ้าเกิดว่าคุณยิงออกไปสกิล1ปุ๊บมันวิ่งมาหาคุณตัวเดียวอะดังนั้นเนี่ยบางครั้งช่องว่างในการยิงอะมันก็จะไปโฟกัสอยู่ที่ตัวเดียวถูกป่ะแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่คุณยิงไปตัวนึงปึ้งแล้วมันมา3ตัวเห็นป่ะมันก็จะตายที3ตัวเลยนะครับดังนั้นการเลือกห้องมันก็มีผลนะบางคนจะมองว่าไม่มีผลมันไม่ได้นะครับมันมีผลแน่นอน EXP มันได้ต่างกันแบบคนละเรื่องเลยนะครับทีนี้นะครับเรามาดู1-3นะครับ
ชั้น1เนี่ยมันจะมีอยู่มันเวลาเราจะไปเส้นทางลับเนี่ยในแต่ละชั้นมันจะมีอยู่แค่1ห้องเท่านั้นที่มันจะเป็นห้องแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวผมพาไปดูนี่มันจะเป็นห้องแบบนี้นะครับในห้องแบบนี้เนี่ยนะครับผมมันจะมีมอนที่ตีใกล้อย่างเดียวด้วยแล้วก็มีมอนที่ตีใกล้ผสมตีไกลนะครับจุดเนี่ยนะครับผมมันจะมีอยู่ด้วยกันเนี่ยข้างล่าง2บน2นะครับผมเห็นไหมครับตรงเนี้ยถ้าอย่างมอนตรงเนี้ยเนี่ยนะครับมันจะมีตัวตีไกลด้วยนะครับถ้าใครไม่ไหวเนี่ยผมแนะนำว่าให้รอไปที่ห้องอื่นดีกว่านะครับผมเราวิ่งมาครับเห็นไหมครับนี่ไงเห็นป่ะพอเราวิ่งมาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยจำเอาไว้เลยข้างล่างเห็นป่ะล่างซ้ายแล้วทีนี้เนี่ยพอคุณขึ้นไปข้างบนเนี่ยก็จะเป็นห้องบนซ้ายหรือไม่ก็บนขวานะครับที่มันจะเป็นมอนตีใกล้หมดเลยวิธีสังเกตมอนตีใกล้ทำยังไงคุณก็ดูที่อาวุธมันแล้วกันถ้าเกิดว่าที่มือมันมีแสงแสงกับแมวแปลว่ามันเป็นจอมเวทมันถือกระทาว่าเป็นจอมเวทมันปาไกลแน่นอนนะครับแต่มอนต่อห้องตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะตีใกล้ล้วนๆเลยแต่ว่าเวลาเราสกิดตัวนึงเนี่ยนะครับดูนะเราสกิดตัวนึงปั้งเห็นไหมมันจะมาสองมอนห้องนี้มันจะวิ่งเป็นคู่นะครับผมดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีข้อได้ข้อเสียต่างกันถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าตัวคุณอ่ะยังไม่แข็งพอที่แบบว่าจะปล่อยให้ตัวยิงไกลมาปาไกลๆเลียคุณไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆคุณก็มาห้องที่มันมีแต่ตัวตีใกล้นะครับซึ่งผมก็แนะนำไว้แล้วในคลิปนี้ถ้าเป็นเส้นทางลับ 1-3 เนี่ยส่วนใหญ่อ่ะมันจะอยู่ห้อง 1- ถ้าเป็นชั้น1มันจะอยู่ 1-3 ถ้าเป็นชั้น2มันจะอยู่ 2-2 ถ้าเป็นชั้น3มันจะอยู่ 3-1 นะครับเห็นไหมอันนี้คือห้องตรงข้ามกันเห็นไหมครับจะมีตัวตีไกลด้วยมาแต่พอเราวิ่งไปห้องขวาพอเราวิ่งไปห้องขวาเห็นป่ะมันก็จะเป็นเหมือนห้องตรงข้ามฝั่งนู้นนะครับนี่แค่นี้เองนะครับสำหรับใครที่จะมาตีมอนที่เป็นตีใกล้นะครับแล้วมันจะได้ทำให้คุณน่ะไม่ตายเพราะว่าบางคนเนี่ยไปยืนอยู่ในจุดที่แบบว่ามีมอนตีไกลด้วยดังนั้นเนี่ยมันก็ทำให้คุณเปลืองยาเสียยาเสียเงินนะครับและจุดนี้มันก็ไม่ได้ขี้เหร่เวลาเราสกิดตัวนึงมันจะมา2ตัวนะครับผมมันก็โอเคถูกป่ะล่ะบางทีก็มา3นะครับปึ้งเห็นไหมครับมา3ดังนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันจะมีมอนที่เป็นบั๊กด้วยนะครับแต่ว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยถ้าเป็นห้องอย่างนี้เนี่ยคุณสังเกตได้เลยมีตัวสีแดง1ตัวอย่างเงี้ยแล้วก็มีไอ้ยักษ์เขียวอย่างเงี้ยนะครับ2ตัวเนี่ยแปลว่าเราสกิดตัวนึงมันจะมา3นะครับผมง่ายๆเดี๋ยวคุณเล่นไปเรื่อยเดี๋ยวคุณก็จะเข้าใจเองอย่างเงี้ยเห็นป่ะเนี่ยมันจะยืนเขียว2แดง1นะครับผมเดี๋ยว2แดง1ปึ้งเห็นป่ะคุณไปยิงตัวนี้มามันมา3ตัวเลยเห็นมั้ยครับนี่แหละมันคือความต่างตัวนี้เนี่ยนะครับมันทั้งตีใกล้ด้วยทั้งหมดเลยและเวลาเราสกิดตัวนึงมันมา3ตัวสำหรับใครที่ไม่มีบิโยนะครับคุณต้องฟาร์มแบบที่ผมแนะนำนะครับมันจะได้ขึ้นไวๆแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีบิโยเนี่ยนะครับโอเคคุณจะฟาร์มจุดตรงไหนก็ได้แต่ว่าระยะยาวอ่ะในการเก็บเลเวลอ่ะมันก็จะต่างกันอยู่ดีเพราะว่าการยิงมอน1ตัวแล้วมันมา1ตัวเนี่ยไอ้เหี้ยมันเป็นอะไรที่ได้ EXP ช้านะครับผมทีนี้เรามาดูครับต่อไปห้อง2นะครับผมบอกแล้วว่าถ้าเป็นชั้น2เนี่ยส่วนใหญ่ห้องแบบเนี้ยมันจะอยู่ 2-2 นะครับเดี๋ยวลองพาไป 2-1 ก่อน 2-1 เนี่ยมันจะเป็นห้องยาวๆสี่เหลี่ยมซึ่งถ้าถามว่าอยู่ได้มั้ยอ่ะมันอยู่ได้ครับแต่ว่ามันก็จะช้านะครับเพราะว่าผมอะลองเก็บสถิติมาหมดแล้วนะครับผมเวลายิงเนี่ยเห็นป่ะดูเด็กจำนวนมอนก็น้อยกว่าแถมยืนเนี่ยก็เป็นตัวเวทอีกแล้วยืนก็ยืนห่างหรือไม่ก็คุณเลื่อนห้องเข้าไปหน่อยถ้าเป็นห้องนี้สกิด1มา3แต่ว่ามันก็จะเป็นห้องยาวดังนั้นเนี่ยเวลาเก็บจริงๆอะมันสู้ไอ้จุดกลมๆที่ผมแนะนำไม่ได้นะครับผมเนี่ยพวกห้องแบบเนี้ยเวลาเรายิงเนี่ยมันจะเสียเวลาการยิงเห็นป่ะมันก็จะมากลุ่มเดียวเห็นป่ะแล้วเราก็จะเสียสกิลไปฟรีแล้วถ้าเกิดว่าพอสกิลเราหมดเราก็ต้องยิงธรรมดานะเห็นป่ะดูดิเนี่ยมอนก็เหลืออีเลเคขาไปหมดเลยเห็นป่ะมันจะไม่เหมือนห้องกลมๆถ้าห้องกลมๆเนี่ยเวลาเรายิงบางทีเราครั้งเนี่ยเราสาดสกิลไปเนี่ยมันโดนหมดอย่างตรงเนี้ยเนี่ยตรงกลางแม่งตายหมดแล้วพอยิงเสร็จปุ๊บใช่ป่ะพอยิงตรงนี้หมดปุ๊บแม่งต้องไปล็อกตรงนู้นแล้วแม่งก็ต้องวิ่งไปยิงอีกอ่ะเห็นป่ะอันเนี้ยคือข้อเสียของห้องยาวนะครับผมมันคือข้อเสียเลยทีนี้นะครับเราลองมาดูห้อง22นะครับผม
แล้วเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะสอนวิธีการหาห้องฟาร์มในเขาวงกตยังไงให้โคตรไวนะครับผมเราเข้าไปครับผมบอกแล้วนะครับว่าถ้าเส้นทางลับชั้น2จะอยู่2ขีด2เห็นไหมครับจะเป็นห้องนี้เนี่ยจริงๆตรงเนี้ยคุณจะอยู่ก็อยู่ได้แต่ห้องมันกว้างเกินไปเข้าใจป่ะเวลาคุณยิงมันก็จะวิ่งไปซ้ายวิ่งไปขวาวิ่งไปซ้ายวิ่งไปขวาดังนั้นเนี่ยมันไม่คุ้มหรอกนะครับเขาวิ่งเข้ามาคุณก็ลองขึ้นไปดูครับนี่อย่างตรงนี้นะครับเห็นป่ะอย่างห้องนี้นะครับก็เป็นมอนตีไก่กับมอนตีใกล้เหมือนกันเห็นไหมยืนแพ็คคู่นะครับผมถึงยิงไปเนี่ยก็ไม่เวิร์กตรงนี้นะครับยิงไปนานๆคุณจะโดนตัวยิงไกลเนี่ยลุมป่านะครับอย่าง2ขีด2ห้องนี้มันเป็นห้องที่ไม่น่าฟาร์มเห็นป่ะครับห้องกว้างเฮียมอนแม่งก็ดูเด็กมีอยู่หย่อมนึงนะครับถามว่าจำนวนมอนมันก็คงจะเท่ากันแค่ตัวมันเล็กแต่ว่ามันก็มีผลเวลาเราวิ่งยิงเนี่ยมันกว้างนะครับผมมันก็ไม่เหมาะกับการฟาร์มถูกป่ะดังนั้น2ขีด2เนี่ยผมปัดตกไปทีนี้เรามาดูครับห้อง3นะครับเส้นทางลับ3ขีด1เป็นอะไรที่เวิร์คมากนะครับผมมี1นะครับ1ขีด3กับ3ขีด1เนี่ยที่ผมให้แบบว่าสุดๆเลยนะครับแล้วมันจะเป็นอย่างนี้หมดนะครับในพวกเขาวงกตอ่ะนะครับเส้นทางลับนะต้องบอกก่อนในเส้นทางลับนะครับเห็นป่ะอย่างเงี้ยมอนก็เยอะนะแต่ว่ามันกว้างนึกออกป่ะเนี่ยอย่างตรงนี้ก็กว้างลานนี้ก็กว้างดังนั้นเนี่ยให้เราอยู่2ล่าง2บนจำเอาไว้เลยครับ2ห้องล่าง2ห้องบนเท่านั้นนะครับนี่เห็นป่ะคุณดูดิมันต่างกันป่ะล่ะเนี่ยการให้เรายืนยิงตรงเนี้ยนะครับผมแล้วเราสะกิดตรงเนี้ยนะครับปึ้งอันนี้มันคือในกรณีที่เรามีบิโยถ้าเรามีบิโยเนี่ยมันก็โอเคเวลาเรายิงยังไงมันก็คุ้มอยู่แล้วถูกป่ะล่ะเนี่ยว่าเรายิงกวาดไปยิงไปเรื่อยครับมันก็ฆ่ามันเดือนนิดหน่อยมันยิงมันยังไม่ทันไรหรอกมันก็ยิงพอตายเนี่ยมันก็เกิดแล้วครับดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณจะฟาร์มอ่ะคุณคิดว่าคุณไม่ไหวถ้าเกิดว่าในกรณีที่มันมีตัวยิงไกลอ่ะก็แนะนำให้ฟาร์มห้องแบบนี้นะครับผมตามนี้เลยนะครับอย่างสมมติอันนี้มันอยู่ล่างขวาใช่ไหมทีนี้เดี๋ยวเราไปดูครับห้องล่างซ้ายเนี่ยมันก็จะมีตัวตีไกลเห็นนะแล้วซึ่งดูเด็ดแม่งตีไกลเกือบจะล้วนเลยอ่ะแล้วคุณมาฟาร์มตรงเนี้ยเนี่ยเฮียถ้าเกิดว่าคุณตัวยังกอดออดแอดแอดอ่ะเนี่ยดูเด็ดคุณโดนลุมปลานะครับตรงนู้นปลามาตรงนี้ปลามาเต็มไปหมดอ่ะนะครับเป็นปลาไกลหมดอ่ะถ้าเกิดว่าคุณเคลียร์ช้าก็เรียบร้อยครับมันก็เป็นเหตุที่ทำให้คุณตายและยิ่งบางคนน่ะเวลาเขามาลากบอลใส่คุณอย่างเงี้ยนะครับมันก็เรียบร้อยนะครับตายง่ายแต่ข้อเสียของเส้นทางลับเนี่ยมันเป็นเดนเจอร์ขอบแดงนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาถ้าเกิดว่ามีใครมาฆ่าเราเนี่ยก็ฆ่าได้เลยฟรีๆไม่ติดหัวแดงนะครับผมเห็นไหมดูเด็กมอนมันต่างกันนะเนี่ยอย่างผมอ่ะผมก็ชอบมันอยู่แถวนี้แหละนะครับผม1 3 3 1 1นะครับผมประมาณนี้นะครับอยู่วันหนึ่งอ่ะบอกเลยนะครับแม่งโคตรแบบว่าขึ้นโคตรไวอ่ะนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันจะมีกล่องนี้ด้วยนี่กล่องนี้ดอกเยอะมากกล่องนี้เนี่ยเวลาเปิดมันมีโอกาสได้วัตถุดิบเยอะครับพวกน้ำบริสุทธิ์พวกไข่ก้องพวกยาสินธรรมอ่ะนะครับเห็นป่ะได้น้ำบริสุทธิ์30ถ้วยอีกแล้วเห็นป่ะจำเอาไว้ว่าเส้นทางลับอ่ะที่มันรวยอ่ะมันรวยเพราะตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยกล่องเนี้ยนะครับผมบอกเลยว่าวันหนึ่งผมได้กล่องนี้แม่งแบบ20 30กล่องอ่ะดังนั้นนะครับไอพลังที่เนี่ยนะครับผมอ่ะตอนเนี้ยดูเด็กก็ขึ้นไป9แล้วอ่ะ9เห็นมั้ยอันนี้ก็9แล้วอันนี้8นะครับผมอันนี้ก็8เดี๋ยวกําลังจะขึ้น9แล้วอีกนิดเดียวนะครับเหลืออีกไม่เท่าไหร่นะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่ามันต่างกันจริงๆนะครับผมยังไงก็ลองดูแล้วกันสำหรับเทคนิคในการฟาร์มนะครับผมเส้นทางลับเขาวงกตทั้งหลายนี่ก็เป็นวิธีการสังเกตอย่าลืมครับสำคัญจริงๆสกิลมอน1ตัวมากี่ตัวเนี่ยมันสำคัญนะครับผมเพราะว่าถ้าเราตีตัวหนึ่งมันมา2มา3เนี่ยยังไง EXP มันก็ไวกว่าการที่เรายิงตัวหนึ่งแล้วมาตัวเดียวนะครับผมโอเคยังไงก็สำหรับแนวทางการฟาร์มเส้นทางลับนะครับสามารถอยู่ได้เลยเนี่ย75ถึง90กว่าเลยด้วยนะครับผมก็สบายๆชิวๆนะครับผมโอเคยังไงวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับสำหรับใครที่ชอบเติมเงินเกมผมฝากร้านเติมเกม Lidman Shop ไว้ด้วยนะครับบ๊ายบายจ้ะจุ๊บๆครับเนาะ Channel ครับผม